หวังสามทองกลับบ้านบัวขาวลั่นทับคิกบ็อกซิ่งซีเกมไทยไม่มีติดชึ่งแน่นอนก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับdam.com บัวขาวบัญชาเมฆผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยออกมาบอกถึงความพร้อมของลูกทีมคิกบ็อกซิ่งที่ต้องไปลงดวลศึกกีฬาซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามสำหรับบัวขาวถือว่าเป็นการเข้ามารับหน้าที่นี้เป็นครั้งแรกโดยทางสมาคมแหล่งเห็นความสามารถและประสบการณ์ที่มีซึ่งเจ้าตัวก็ยินดีและเต็มใจถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้ออกเดินทางไปแข่งทั่วโลกของตนให้กับน้องๆทางนี้ทีมนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่บัวขาววิลเลจจังหวัดเชียงใหม่โดยฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาชุดนี้อย่างเข้มตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาตั้งเป้าคว้า3เหรียญทองกลับบ้านให้ได้ทั้งนี้บัวขาวได้กล่าวถึงการรับมือในการแข่งครั้งนี้ว่าจริงๆแล้วหากเป็นคิกบ็อกซิ่งมืออาชีพต้องหนักหน่วงแต่ในระบบนี้ได้สอนในเรื่องของชั้นเชิงและสเต็ปมากกว่านอกจากนี้ยังได้บอกให้นักกีฬาออกอาวุธอย่างต่อเนื่องไม่มีติดชึ่งแน่นอนเพราะจะทำให้เราเสียรูปแบบซึ่งการต่อสู้ครั้งนี้แฟนชาวไทยจะได้เห็นนักกีฬาไทยออกอาวุธอย่างต่อเนื่องหลากหลายไม่มีถอยอย่างเด็ดขาดในซีเกมครั้งนี้กังวลเรื่องการตัดสินพอสมควรเพราะเป็นครั้งแรกที่เข้ามาทำทีมจะพยายามเรียนรู้ระบบการตัดสินในที่ประชุมรวมกับทุกประเทศอีกครั้งเป้าหมายของผมนั้นอยากนำเหรียญทองกลับไทยให้มากที่สุดอย่างน้อย3เหรียญทองแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์และประสบการณ์และสภาพแวดล้อมว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ได้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้บัวขาวด้วยนะครับที่นำทัพนักกีฬาไทยไปสู้ศึก4เกมในครั้งนี้และเป็นบทบาทใหม่ของเขาแล้วจากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า